กี่ฝันกี่ความหวังกี่ครั้งที่ใจต้องทนล้มแล้วลุกคลุกคลานกี่หนจะทนก้าวไปกี่ร้อนกี่เหน็บหนาอยากเป็นดาวลอยบนฟ้าไกลทุกทมทับน้ำตาท่วมใจจำไปให้ถึงปลายสู้มันทุกอย่างทุ่มเทใจและกายฝ่าฟันกว่าจะถึงวันที่เราเคยฝันเหนื่อยล้าเหงื่อหยดไหลไม่เป็นไรใจยังแข็งแกร่งจะขอเป็นดาววับวาวส่องแสงพุ่งแรงบนฟ้างดงดูแลตัวเองด้วยหลิงจือมินมีแร่ธาตุกว่า7ชนิดเจ้าแรกในประเทศไทยผลิตและนำเข้าจากเกาหลีรัฐบาลเกาหลีรับประกันคุณประโยชน์ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งความดันโลหิตเส้นเลือดอุดตันโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กล่องจากราคาเต็ม 3,000 บาทเหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นโทร1577หรือ022903999จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเลยค่าของผิวที่คุณพิสูจน์ได้7วันจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุ1คืนย้อนอายุผิวได้1เดือน1เดือนย้อนอายุผิวได้1ปีเป็นนวัตกรรมที่นำเข้าจากอเมริกาโปรโมชั่นปกติ 2,700 บาทซื้อ1แถม1โทรด่วนที่1577หรือ022903999ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนพลิกชีวิตครับผมรายการดีๆนะครับที่ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีกำลังใจนะครับที่จะสู้ชีวิตต่อไปนะครับจากเรื่องราวต่างๆนะครับที่ทีมงานของเรานะครับไปนำเรื่องราวนะครับของหลายๆคนนะครับที่เขาใช้ชีวิตลำบากนะครับหรือว่าเขามีร่างกายที่ไม่ครบ32เหมือนกับเราอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขามีกำลังใจนะฮะเขามีพลังที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปได้ยังไงนะฮะเราจะนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับในการดำเนินชีวิตต่อไปนั่นเองครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์มงกุฎสิงหนันท์ครับโหนดวงขุมทรัพย์นะครับผมอาจารย์มงกุฎสวัสดีครับผมสวัสดีครับแหมใหญ่สักแค่อีกแล้วนะครับพูดถึงชื่ออาจารย์มงกุฎติดตลอดเลยนะฮะไม่เป็นไรครับผมนี่เห็นหน้าอาจารย์มงกุฎแบบนี้นะฮะแหละวันนี้ผมเห็นแล้วผมหวั่นไหวมากทำไมครับอาจารย์ครับแล้วบีบอีกทีดิ ตั้งแต่ไปเล่นหนังเนี่ยพี่ใหญ่กล้ามใหญ่ขึ้นนะแล้วครับผมตั้งแต่ผมเจอมงคล Channel ในตัวไม่ใหญ่เท่าครับผมไม่ใช่ผมกล้ามใหญ่ขึ้นหรอครับผมกินเยอะขึ้นมากกว่าครับอาจารย์ครับ ตัวบวมมากกว่าครับผมใครที่แบบว่ามีปัญหานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือว่าการเรียนนะครับอยากจะปรึกษากับอาจารย์เนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับทาง SMS ก็ได้นะครับที่422นะครับ1995นะครับหรือโทรมาถามเลยก็ได้นะครับที่เบอร์02นะครับ934ครับ9591นั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าส่ง SMS มานะครับก็ส่งนะครับหมายเลขบัตร
ประชาชนนะครับ13หลักนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เรื่องที่จะถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการเรียนนะครับใครที่รู้สึกว่าติดขัดจังเลยนะฮะเรื่องของการงานหรือว่าการเรียนนะครับก็ส่งเข้ามาถามแล้วกันนะครับหรือว่าใครรู้สึกว่าโอ้โหทำแล้วมันใช่อาชีพที่เหมาะกับเราจริงๆแล้วหรือยังนะฮะก็การงานครับการเรียนครับและสุขภาพสุขภาพด้วยสุขภาพนี่ข้าพเจ้าเชี่ยวชาญนะก็โทรมาถามได้เพราะว่าดูจากหลาย SMS นะครับที่มาอยู่ในจากที่ผ่านมาเนาะครับผมถ้าใครที่รู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยบางทีอาจารย์ก็จะหยิบขึ้นมาก่อนเลยใช่ครับผมก็ลองส่งเข้ามาได้นะครับผมส่งของคนที่คุณผู้ชมนะครับอยากจะรู้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมห่วงอยู่นะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานนะครับสามีภรรยานะครับก็ส่งเข้ามาได้นะฮะฝากส่งเข้ามาได้เลยนะฮะท่านที่ส่งมามากที่สุดวันนี้นะก็จะได้สิ่งที่เขาเรียกว่าขออนุญาตภรรยามาโอ้โหต้องขออนุญาตเลยวันนี้วันเดียวนะท่านผู้ชมครับผมอยู่ตรงวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับคือของดีของเด็ดในสายดวงขุมทรัพย์ก็คือดาวองค์ลักษมีดาวองค์ลักษมีก็คือสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมชี้ขึ้นกับชี้ลงเนี่ยนะครับผมมีมาสองอันเลยอุ้ยแต่ว่ามีสองสีครับอาจารย์เป็นหินเนื้อเดียวกันก็คือหินแจสเปอร์แจสเปอร์มีแจสเปอร์ที่มีสารที่ปนครับก็เรียกว่ามีสารทางเคมีที่ปนแล้วทำให้เขามีสีไม่เหมือนกันก็มีแจสเปอร์สีออกแดงกับออกเขียวครับอันนี้สีฟังฝั่งสีออกแดงชมพูเนี่ยครับท่านผู้ส่ง SMS สูงสุดกระตุ้นความรักสูงสุดเลยความรักเสน่หาสามีภรรยากลับบ้านเร็วแต่ว่าเขาบอกว่าใครที่ส่งมากที่สุดเนี่ยก็ถือว่าได้ทำบุญมากที่สุดใช่ส่วนอีกอันนึงก็คือกระจายตามสไตล์อาจารย์มงกุฎนะครับผมก็คือสุ่มจิ้มแล้วแต่บุญกุศลดวงชะตาแล้วแต่ดวงเป็นอมเขียวครับผมก็คือเรื่องของโชคดีไม่มีเหตุผลหรือวันนี้ทำไมโชคดีพระพุทธท่านยิงสอนมาให้โชคนั่นเองครับผมบก็ส่งเข้ามาเยอะแล้วกันเขาบอกว่ายิ่งส่งมากเนี่ยก็ยิ่งมีสิทธิ์มากมีสิทธิ์ลุ้นมากนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าได้ทำบุญกับเราด้วยนะครับเพราะว่าทุกตอนนี้หลักร้อยเลยเพิ่งจะเปิดรายการพุ่งมาเต็มเลยใช่ก็แบบว่าอยากจะร่วมทำบุญด้วยครับอาจารย์ส่งมาเยอะๆครับทำบุญ SMS ละเท่าไหร่นะ1บาทกับ5สตางค์นะครับที่จะไปช่วยเคสต่างๆในแต่ละเดือนของเรานั่นเองครับผมครับแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องของเส้นทางบุญครั้งที่4ของเราด้วยครับอาจารย์ครับใช่เจอผมแน่นอนนี่เขาเรียกว่าได้ร่วมรุ้นกันแล้วนะฮะที่จะไปประเทศพม่านั่นเองนะครับ3วัน2คืนด้วยกันนี่เลยครับผมพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีนะครับกับอาจารย์ของเรานะครับวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้นะครับไปที่เจดีย์ชเวดากองนะครับผมนี่นะครับไปสักการะนะครับไปขอพรกันด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่ามีทริคดีๆหลายอย่างเลยนะฮะที่จะไปในครั้งนี้เทพทันใจครับผมเทพทันใจก็เป็นเทพที่ให้เรื่องที่เราขออย่างรวดเร็วทันใจนะแล้วก็พระธาตุอินแขวนครับเป็นสิ่งที่ดูด้วยตาแล้วจะต้องอึ้งต้องบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยทีเดียวมหัศจรรย์มากที่หินนี้ตั้งอยู่ได้ด้วยอำนาจของเทพฤทธิ์ครับผมแล้วก็พูดสับสนรายการเยอะมากครับงั้นใครอยากจะไปก็นำผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างครับพี่ใหญ่ก็มีอยู่หลายผลิตภัณฑ์เลยด้วยกันนะครับใครที่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์หลักของเราเนี่ยก็จะได้คูปองนะครับ5ใบนะครับที่จะร่วมลุ้นกันไปนะครับหน้าตาแบบนี้ครับผมโอ้อาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับแบบนี้นะช่วยงานผมเต็มที่เลยครับช่วยช่วยกันทำมากินนี่ท่านผู้ชมซื้อครับผมบีเบอรี่ดีออร่าสตรีนเพอร์เฟกต์ครับผมเซคเคนบิกินพาสเบอรี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของโปรน้องนะครับนี่เลยแล้วก็เมื่อซื้อแล้วก็จะได้คูปองแบบนี้ครับอาจารย์ได้คูปองแบบนี้นี่คือเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์หลักของเรานะครับชุดแรกนะครับแบบชุดแรกเนี่ยก็คือจะได้นะครับคูปองแบบนี้ไป5ใบเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับก็กรอกนะครับชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อนะคือผลิตภัณฑ์อะไรนะครับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะฮะแล้วก็ชมจากช่องอะไรนะฮะอาจารย์ท่านใดนะครับมาเป็นวิทยากรในวันนั้นนะครับคุณผู้ชมก็กรอกเลียให้ครบเลยให้ครบแล้วก็ส่งมาทางรายการของเรานี่แหละครับผมให้ถูกใครเป็นใครวันไหนอย่าให้ผิดครับผมน้องๆทีมงานก็คัดแยกเอ๊ะวันนี้ไม่ใช่อาจารย์ท่านนี้เขาโยนทิ้งเลยนะครับผมนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ไตรราชิน่าผลิตภัณฑ์หลินเจอร์มินส่งตัวฉลากแบบนี้มาก็ได้ครับผมนี่ก็คืออีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็คือเราก็ส่งมาทั้งชุดสมมุติชุดของหลินเจอร์มินนะครับก็จะเป็นแบบว่า2กล่องใช่ไหมครับคุณผู้ชมนะครับก็เอานะครับนี่ครับเอกสารนะครับในกล่องนะครับมากรอกชื่อนะครับนี่เลยฮะรายละเอียดนะครับเหมือนกับคูปองเลยนะฮะแล้วก็ส่งเข้ามาทางรายการของเราเลยนะครับถ้าส่งมาเป็น2ชุดแบบนี้ทางรายการก็จะเขียนคูปองให้5ใบด้วยกันนะครับก็เหมือนกับคุณผู้ชมนะครับได้รับ5สิทธิ์ด้วยเหมือนกันใช่ครับผมตอนนี้เดือนกันยายนครับผมอีก
พียงตุลาและพฤศจิกาเราก็มีเวลากันแค่นี้เพราะเดือนธันวาคมวันที่19ถึง21เราจะไปกันแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนี่โค้งสุดท้ายนะครับก็ยังส่งทันที่จะไปเที่ยวผมรอดูดวงทั้งอาจารย์ยักษ์อาจารย์เนมี่ผมแล้วก็อาจารย์ท่านต่างๆก็รอดูดวงท่านผู้ชมแบบนี้ไปไหนไม่ได้เลย3วัน2คืนอยู่ด้วยกันไหว้พระด้วยกันเขาเรียกว่านอกจากจะไปพลิกชีวิตนี่เปลี่ยนชีวิตกันมาแล้วนะฮะได้ทำบุญหลายๆอย่างด้วยมีตักบาตรด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ตื่นเช้ามาครับพระมารอแล้ว เป็นพันรูปครับท่านผู้ชมโอ้โหในการที่เราจะมีบุญเนาะครับผมนิมนต์พระเป็นพันรูปมาพร้อมหน้ากันแทบจะไม่มีสิทธิ์เลยอาจารย์ถ้าคือแล้วเราไม่ใช่งานนี้นะครับกลับไปบ้านไปนิมนต์พระแถวบ้าน30วัดยังไม่ครบพันรูปเลยแล้วก็ตักบาตรในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ครับดินแดนของพม่าเพราะว่าเป็นโยเดียนะเป็นเมืองที่มีพระพุทธศาสนาแข็งแรงอีกประเทศหนึ่งโอ้โหก็แบบว่าจริงๆนะว่าเรานะครับเป็นเขาเรียกว่าพุทธศาสนานะฮะที่แบบว่ามีวัดแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะพม่านี่ก็ไม่ต่างจากเราเพิ่มเยอะมากเลยแล้วก็เยอะมากกว่าเราอีกนะฮะพระที่พม่านะพี่ใหญ่ถ้าบวชแล้วครับห้ามสึกนะอ๋อเหรอครับผมถ้าสึกแล้วคนในละแวกนั้นเขาจะไม่มองหน้าเลยเขาถือว่าเป็นคนไม่ดีนั้นคนที่นู่นเวลาตั้งใจปฏิบัติเขาจะตั้งใจกันมากเลยครับผมแล้วก็เราได้มีโอกาสไปตักบาตรพระพม่าเป็นพันรูปได้มีโอกาสไปขอพร3ครั้ง3ครั้งที่บอกว่าเป็นทริคที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะฮะแล้วก็ไปแล้วไปถึงก็ไปขอพรแล้วก็กลับบ้านแล้วถ้าอยากจะขอพรอีกก็ต้องบินไปอีกบินไปใหม่ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่าใช้จ่ายคุณ3ครั้งนี้คุณตุ๊กตานะเจ้านายเรารวบเลยครับผมให้เราสามารถที่จะพักอาศัยอยู่ครับบนสถานที่ขอพรได้เลยแล้วก็ไปขอพรให้ครบ3ครั้งก็คือมีการวางแผนไว้แล้วล่ะว่าจะได้แบบไปครั้งเดียวแล้วก็ขอพรให้ครบเลย3ครั้งนะฮะในการไปครั้งเดียวนี่แหละนี่คือจะได้สมพรเรื่องราวของเส้นทางบุญครับผมครับแต่ว่าก็มีเรื่องของการทำบุญอีกนะครับอาจารย์ครับผมอีกหนึ่งบุญใหญ่มากที่เป็นโครงการนะครับสร้างระบบน้ำดื่มนะครับสะอาดนะครับให้กับโรงเรียนนะครับบ้านดวนใหญ่นะครับอำเภอวังหินนะครับจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะครับผมเด็กในโรงเรียนนี่ก็มีประมาณ400คนนะครับซึ่งอยู่ในระดับอนุบาลถึงมัธยมต้นนะครับโซมากๆเลยนะเครื่องกดน้ำเขาเนี่ยครับถ้าใครขึ้นเดี๋ยวไฟจะดูดวันไหนยังไม่รู้เลยเราควรจะทำให้เขาใหม่ได้แล้วถูกต้องเพราะเป็นเราคงไม่กล้ากินนะฮะดูจากสภาพอย่างนี้นะฮะใช่โอ้แล้วก็แบบว่าต้องบอกว่าขาดแคลนน้ำดื่มในเขาเรียกว่าที่สะอาดเนี่ยมากเลยทีเดียวใช่ทีนี้โครงการนี้เนี่ยการที่เราเข้าไปจัดสร้างเครื่องทำน้ำดื่มทั้งโครงสร้างเนี่ยนะครับจะทำให้น้ำดื่มเนี่ยบริการ 12,000 ลิตรได้ต่อวันนะครับและทำให้หมู่บ้านเนี้ยและหมู่บ้านใกล้เคียงสามารถที่จะใช้น้ำจากโครงสร้างนี้ได้ไม่ใช่นะครับแค่เด็กนักเรียนเท่านั้นที่จะได้ดื่มน้ำสะอาดแบบนี้นะครับก็คือคนในระแวกนั้นนะฮะในหมู่บ้านใกล้ๆเคียงด้วยนะฮะก็จะได้ใช้ด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นโครงสร้างขนาดใหญ่เนี่ยมีมูลค่าประมาณ 2.7 แสนบาทครบในการสร้างก็คือ 200,000 กว่าบาทเกือบ 300,000 นี่แหละเดชะบุญคุณอุบลวันบุญรอดของเราเนี่ยบุญรอดรอดทุกบุญอยากจะดิ้นรนเพราะว่าตอนนี้เงินที่ทำบุญเนี่ยมียังไม่ถึงแสนเลยครับมันยังไม่ถึงครึ่งทางเลยก็ดิ้นรนหาความช่วยเหลือไปทางไหนเขาก็ 200,700 200,800 ก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งจากบริษัทอะไรนะพี่ใหญ่ Aqua Treatment นะครับจากบริษัท Aqua Treatmentก็ได้ช่วยสนับสนุนให้จากเงิน 270,000 เนี่ยเหลือเพียง 100,000 บาทครับเขาคัดเงินออกไปเลยให้เหลือเพียง 100,000 บาทและจบงานให้ได้ครับผมก็คือเราต้องหาให้ได้ 100,000 บาทนี่แหละใช่ตอนนี้เป้าหมายของเราคือเด็กและผู้ใหญ่คนแก่คนชราทุกชีวิตที่อำเภอบ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินเนี่ยจะได้กินน้ำหรือไม่ครับผมอยู่ที่ 100,000 นี้เราหาได้ครบหรือไม่เราต้องอย่างน้อยๆเนี่ยคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยผมว่าช่วยได้ว่ามันต้องได้อยู่แล้วล่ะตอนนี้ยังขาดอยู่ประมาณ 5-60,000 เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันทีนี้มันมีวิธีช่วยเหลืออยู่วิธีช่วยครับผมอย่างแรกเลยนะฮะนี่เลยนี่เลยครับผมนอกจากเป็นการทำบุญแล้วนะยังได้เสื้อสวยๆไปใส่อีกด้วยนะฮะเป็นเสื้อแบบว่าลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะฮะใช่ครับก็คือการซื้อสนับสนุนเสื้อโหนพลิกชีวิตในรุ่นพิเศษซึ่งบนหน้าอกของเสื้อตัวอย่างเนี่ยยังไม่ได้ปักเบอร์เนาะครับผมเราก็จะมีเบอร์เป็น limited edition 99ตัว99ตัวจะมี2ไซส์ด้วยกันนะฮะใช่ตัวละ999บาทครับผมเงินเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยไปลงโครงการนี้แหละครับทำบุญน้ำดื่มนะ
ก็ทำให้ท่านผู้ชมจะมีอานิสงส์แห่งบุญครับไปไหนเงินสดจะคล่องตลอดเพราะว่าในร่างกายเราโดยแท้จริงเนี่ยใช้น้ำครับและความเป็นลักษณะของเงินสดก็คือลักษณะเดียวกันกับธาตุน้ำครับผมเงินก้อนธาตุดินเงินสดธาตุน้ำครับทำบุญด้วยน้ำเงินสดคล่องไม่ขาดมือนี่แหละเพราะนั้นสิ่งนี้อยากจะเชิญชวนทำนะครับครับผมหรือจะโอนตรงก็ได้ถือว่าเอ๊ะเราเสื้อหมายเลขที่เราไม่ชอบไอ้ที่เราชอบเนี่ยหมดแล้วเสื้อมันอาจจะยังไม่สะดวกโอนตรงเลยอันนี้เจ๋งมากๆเลยครับผมอันนี้คนละนิดคนละหน่อยก็ได้คนละ100 200 500อ่ะก็ว่ากันไปหมายเลขบัญชี0742748960ครับผมคุณอุบลวรรณบุญรอดก็โอนตรงเข้ามาลาดพร้าว67ธนาคารกสิกรไทยครับผมแล้วเดี๋ยวคุณอุบลวรรณจะแจ้งความบริสุทธิ์แห่งเงินทุกครั้งให้เราทราบว่าเงินทำบุญจริงนะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยนะครับว่าโทรไปได้เลยนะครับที่เบอร์นี้เลยนะครับ086058นี่แหละครับผมที่ขึ้นใน ที่ขึ้นหน้าจอเมื่อกี้สักครู่นะครับผมอ๋อที่ขึ้นมาสักครู่นะครับผมไม่เป็นไรเราแฟนคลับเราอยู่กันนานถูกต้องเราเชื่อใจกันเราก็บอกกันทุกวันอยู่แล้วล่ะนะฮะนะครับบอกกันเน้นย้ำว่าทำบุญนะทีนี้คุณอุบลวรรณอย่างเงี้ยเจ๊ตุ๊กเราเนี่ยครับเขาเป็นคนมีบุญแล้วตอนนี้คนดีๆก็มาช่วยกันจาก 207,000 เหลือแสนเดียวโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมไม่อยากแค่ตอนแรกแค่ปรึกษาเฉยๆนะครับเห็นที่ได้ยินมานะครับว่าทางที่ตอนไปคุยเนี่ยก็เหมือนแค่ไลน์คุยกันเองนะคนที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนเลยนะฮะไม่เคยพูดคุยแบบได้ยินเสียงนะแค่จิ้มจิ้มจิ้มไปพิมพ์ส่งไปสอบถามดูว่าจะทำยังไงดีเราอยากจะทำบุญแบบนี้นะฮะแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็คนที่ระแวกนั้นน่ะลำบากนะฮะในการลำบากหาเขาเรียกว่าน้ำสะอาดดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้นี่อัปเดตเนาะครับอะไรนะพี่ใหญ่ครับผมก็หลังหักอะไรนะหลังหักค่าใช้จ่ายหมดแล้วนะครับก็เหลือนะครับ55,000นะฮะ827บาทนะครับก็คือตอนนี้เรามีตังค์อยู่เท่านี้ครับผมเราต้องใช้ 100,000 ครับผมแต่ว่าคุณตุ๊กเนี่ยไปไหนไม่เคยมือเปล่าขนมน้ำอะไรมันก็ต้องมีใช่ไหมถูกต้องเหมือนตอนที่เราไปที่ลพบุรีครับผมเพราะนั้นเราต้องการ 100,000 กับนิดหน่อยสำหรับการทำบุญเด็กน้อยๆนะครับครับผมก็ช่วยกันโอนตรงก็ได้นะเดี๋ยวสิทธิ์ดวงขุมทรัพย์ผมก็ช่วยๆกันนะบุญเนี่ยทำไปเถอะเวลาบุญหมดหดหายอย่ามานั่งอดกลวนอาจารย์ช่วงนี้ทำไมแย่จังเลยอ้าวบุญมันหมดแล้วอ่ะเพราะบางคนเนี่ยตอนที่มีโอกาสทำบุญแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้เดี๋ยวค่อยทำก็ได้พอไปถึงแบบว่าช่วงที่เราแบบไม่สบายแล้วเนี่ยอยากจะทำบุญจังเลยเนี่ยหรือว่าไม่มีโอกาสแล้วนะครับบางทีแบบว่ามันก็ไม่ทันแล้วไม่มีคำว่าเดี๋ยวก่อนในเรื่องของบุญนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับผมเนาะเอาเรื่องคอนเทนต์อัปเดตหมดแล้วเนาะน่าจะครบแล้วนะครับผมก็จะมีเราดานานได้อยู่กัน2คนรู้สึกสนุกยังไงไม่รู้อยากจะคุยเรื่องอะไรก็ได้นะแล้วขุดมาคุยกันเลยรู้สึกยังไงไม่รู้วันหลังเนี่ยเราอยู่กัน2คนเลยนะครับผมนะวันนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมรู้สึกจะต้องเบรกหรือเปล่าSMS มากที่สุดครับผมดาวองค์ลักษมีแล้วก็ SMS สุ่มนะครับก็อีก1องค์นะดาวองค์ลักษมีคืออะไรพี่ใหญ่ทํามือแบบนี้ช่วยผมนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับอาจารย์ใช่สัญลักษณ์ของผู้ชายนะสามเหลี่ยมชี้ขึ้นครับก็คือความพัฒนาความแข็งแรงครับผมส่วนสามเหลี่ยมชี้ลงแบบนี้แบบมือผมแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์ของผู้หญิงหรือมดลูกการรองรับแก้วน้ำที่รับน้ำได้ต้องอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อ2 อย่างเนี่ยมาซ้อนกันครับก็จะเป็นลักษณะของดาวองค์ลักษมีแปลว่าที่มีก็มีเพิ่มครับที่จะลดก็ไม่ลดมากเป็นความสมดุลนั่นเองครับผมจะอยู่ใจกลางของลักษมียันตราอย่างนี้ถ้าใครที่ได้ไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับได้ไปเรียนแล้วเนี่ยจะมีเรียกว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมครับอาจารย์มีช่วงหน้าเล่าให้ฟังเต็มๆเลยช่วงหน้าเล่าให้ฟังเต็มๆเลยว่าดาวรัศมีมีที่มาที่ไปอะไรยังไงกับงานใหญ่ที่อาจารย์จุดจัดเป็นครั้งสุดท้ายใน7ปีครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวดูดวงสักนิดนึงไหมครับอาจารย์ครับผมเอายังไงเดี๋ยวถามลูกพี่ก่อนดีไหมครับงั้นดูดวงก่อนเลยนะครับอาจารย์มีเวลาอยู่นะครับอาจารย์ครับผมพอคุยเยอะแล้วเริ่มหลงเวลาแล้ววันนี้มาแบบดาวอาทิตย์ด้วยนะใส่กิ๊กเลยใช่ไหมจะให้ดูสดใสครับอาจารย์คุณพี่ชุติประภาครับผมเกิดวันอังคารที่10มิถุนายน2518ครับส่งมาตั้งแต่5โมงยังไม่เข้ารายการนะผมส่งไว้ก่อนเลยครับอาจารย์ใช่จดเขาส่งมาตั้งแต่หัววันตั้งแต่บ่าย2ก็มีครับผมนะก็ท่านนี้เดือดร้อนมาคุยก่อนครับบัตรประชาชน20437ครับผมดวงนี้อยากจะ
เขาบอกว่าเก็บเงินไม่ได้เลยตอนนี้มีแต่หาเงินแล้วใช้หนี้หาเงินแล้วใช้หนี้บอกเลยว่าถ้าอาชีพที่ทำอยู่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์นะคุณพี่ชุติประภานะถ้าเกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ว่าเราจะเป็นไม่ใช่คนฆ่านะครับไม่ต้องเป็นเกี่ยวกับคนฆ่าลูกชิ้นสเต็กอะไรก็ตามที่มีเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเราแปรรูปมาแล้วด้วยนะฮะดวงนี้37ก็หมายถึงไฟที่เผาผลาญเนื้อเก่าหรือเนื้อสัตว์ครับทับเผาผลาญดีไหมเผาผลาญแล้วเป็นศูนย์ก็คือไม่ได้ตังค์0 4 3 7เผาผลาญแล้วการค้าต้องเปลี่ยนแปลงคือไม่ได้ตังค์ไม่เหลือก็ควรที่จะทำธุรกิจประเภทน้ำซุปจากเห็ดน้ำซุปจากตัวถั่วเหลืองอย่างนี้ก็ได้หรือว่าตัวถั่วแดงก็ได้ก็คืออะไรก็ได้ที่มันไม่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ต่างๆนะไปเขาเรียกว่าเบียดเบียนชีวิตของสัตว์ต่างๆนะแต่ว่าจุดยอดที่อยากแนะนำเลยก็คือน้ำพริกเห็ด3อย่างน้ำพริกเห็ด3อย่างหรือว่าการทำน้ำพริกสดๆขายดวงนี้อารมณ์เผ็ดเจ็ดจ้าน37เนี่ยรับรองรวยแน่นอนเหมาะกับตรงนี้เลยนะฮะใช่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องของมหาลักษมีเทวีแห่งความร่ำรวยครับผมครับครับผมสู้มันทุกอย่างทุ่มเทใจและกับรายการโหนพลิกชีวิตถูกสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณตุ๊กตาอุบลวรรณชีวิตวัยเด็กของเธอที่เกิดมามีฐานะยากจนเป็นลูกกรรมกรก่อสร้างต้องช่วยครอบครัวหารายได้ตั้งแต่ยังเล็กในช่วงเวลานั้นเธอรู้สึกท้อแท้กับโชคชะตาหมดกำลังใจแต่เมื่อได้มีโอกาสพูดคุยกับลุงพิการขอทานคนหนึ่งจึงทำให้เธอเกิดกำลังใจและรู้ว่าสังคมไทยยังมีคนที่ลำบากกว่าอีกมากเมื่อโตขึ้นมีโอกาสทำงานด้านวงการบันเทิงจึงมีความฝันที่อยากจะมีรายการเพื่อสังคมโดยสะท้อนภาพชีวิตจริงของสังคมไทยในหลายๆด้านชีวิตที่ลำบากยากจนชีวิตที่ต้องพิการแต่กำเนิดหรือจากอุบัติเหตุชีวิตที่ถูกทอดทิ้งไร้ค่าไร้คนดูแลรายการหวนพริกชีวิตได้สร้างสรรค์ถ่ายทอดแง่มุมต่างๆผ่านระบบทีวีดาวเทียมเป็นปีที่5ผ่านสายตาประชาชนทั่วไปและได้รับการยอมรับว่าเป็นรายการที่สร้างสรรค์เพื่อสังคมอย่างแท้จริงสี่ปีที่ผ่านมารายการได้ให้ความช่วยเหลือเคสต่างๆไม่ต่ำกว่า40เคสและการมอบทุนสร้างอาชีพทุนการศึกษาการมอบอุปกรณ์ในการเลี้ยงชีพหรือแม้กระทั่งการสร้างที่อยู่อาศัยให้โดยมีแฟนรายการให้ความสนใจและติดตามรายการมากขึ้นอย่างต่อเนื่องความมุ่งหวังของรายการเพื่อให้ผู้ชมได้เกิดกำลังใจในการต่อสู้ได้เห็นถึงสภาพความลำบากในอีกแง่มุมหนึ่งการต่อสู้กับปัญหาฟันฝ่ากับโชคชะตาเห็นคุณค่าอันแท้จริงของการมีชีวิตเคสคุณพ่อสเวกเป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างที่รายการได้ร่วมพลิกชีวิตให้กับครอบครัวนี้คุณพ่อสเวกมีอาชีพรับจ้างต้องออกจากบ้านทุกวันเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวความโชคร้ายที่น้องแอมลูกสาวมีอาการผิดปกติหมอตรวจพบว่าน้องแอมไม่มีสมองซีกขวาพูดและเดินไม่ได้ภูมิต้านทานบกพร่องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณแม่ต้องเลี้ยงดูอยู่กับน้องแอมตลอดเวลานับวันที่น้องแอมโตขึ้นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ความยากจนจะเป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงดูแต่ทั้งคุณพ่อสเวกและคุณแม่สุวรรณก็ไม่เคยคิดทอดทิ้งลูกสาวคนนี้การอยู่กันกินของครอบครัวมองตรงนี้ฮะความเป็นอยู่ในค่อนข้างทางที่จะลำบากอาชีพก็รับจ้างกี่กระสอบแต่ว่าละร้อยกว่าบาทรายการหมุนพลิกชีวิตได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยการมอบอาชีพสร้างบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเพื่อให้ครอบครัวนี้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งมีรายได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านไปไกล
ลังการช่วยเหลือผ่านไปได้ประมาณ2ปีปัจจุบันครอบครัวนี้มีรายได้มากขึ้นและมั่นคงขึ้นจากการศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการอนุบาลกบอย่างจริงจังนับว่าเป็นการให้โอกาสสร้างอาชีพที่มั่นคงอย่างแท้จริงชีวิตครอบครัวต่างๆที่มันสูญเกือบลบทั้งหมดทำให้มันดีขึ้นมาเนี่ยไม่มีคำอะไรที่จะพูดได้มากกว่านี้แหละความตื่นตันใจตื่นตันใจตื่นตันใจจริงๆครับรายการโหนพลิกชีวิตต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทั้งสิ่งของและทุนทรัพย์ทางรายการขอให้คำมั่นสัญญาที่จะผลิตและสร้างสรรค์ผลงานดีๆเพื่อประโยชน์แก่สังคมอีกต่อไปพลิกชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทองพักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสวนสวรรค์ผลิตภัณฑ์ The Aura Slim Perfect หุ่นสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์ The Secret Plus เคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของ VJ วุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ Secret Begin ความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์ O-White O-White ขาวกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ไตรลาทิน่าจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจน Q10 Plus อาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์พราสเบอรี่ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจึงมินดูแลตัวเองด้วยลิ้นจึงมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครมาดูดวงกันต่อนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณสปอนเซอร์เราด้วยนะครับผมนั่นก็คือลินจือมิงนั่นเองครับผมนี่ลินจือมินนะครับดูแลตัวเองด้วยลินจือมินนะครับมีแร่ธาตุกว่า7ชนิดครับเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับผลิตและนำเข้าจากเกาหลีครับรัฐบาลเกาหลีนะครับให้การรับประกันครับคุณประโยชน์นะครับก็คือช่วยในการกระตุ้นนะครับภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งนั่นเองนะครับลดความดันในเส้นเลือดนะครับลดไขมันอุดตันนะครับแล้วก็ป้องกันการอุดตันในเส้นเลือดด้วยนะครับบำรุงตับนะครับในผู้ป่วยตับแข็งหรือว่าตับอักเสบด้วยนะครับโปรโมชั่นครับพิเศษนะครับซื้อ2กล่องนะครับปกติ 3,000 บาทนะครับลดเหลือ 2,000 บาทครับโทรไปเลยนะครับที่1577ครับหรือ022903999จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับผมขอบคุณไตรลาจีน่าครับความเลอค่าของผิวนะครับที่คุณพิสูจน์ได้ครับ7วันจบทุกปัญหาผิวหน้าครับด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุครับ1เดือนย้อนอายุผิวได้1ปีครับเป็นนวัตกรรมที่นำเข้าจากอเมริกาครับโปรโมชั่นครับปกติจาก 2,700 บาทนะครับซื้อ1แถม1ครับโทรด่วนที่1577ครับหรือ022903999ตลอด24ชั่วโมงครับผมเอาละครับช่วงนี้นะครับเราก็มาเช็คดวงนะครับของคุณผู้ชมกันต่อนะครับอันเมื่อกี้ดีนะครับผมผมซื้อไปกินจริงๆเลยครับผมลิ้นเจอมินกินทุกวันเนี่ยครับวันละเม็ด2เม็ดมันฟื้นตัวเร็วครับตอนไม่สบายกลับมาฟื้นตัวเร็วมากเพราะอาจารย์ก็มีปัญหาเรื่องของความดันด้วยใช่มั้ยครับคนที่แบบว่าทำงานหนักนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้พี่ใหญ่ดูเลยครับเนี่ยหลักฐานเห็นต้นคอผมมั้ยครับผมเห็นเม็ดๆมั้ย
เห็นครับอาจารย์นี่คือคนเป็นความดันโลหิตสูงอ๋อคนเป็นความดันโลหิตสูงตรงบริเวณต้นคอสังเกตได้เลยเลือดเส้นเลือดฝอยจะแตกแต่มันไม่เป็นเลือดไม่ออกมาจากนอกเนื้อเรามันจะปูดเต็มเนี้ยทุกคนเลยที่เป็นความดันโลหิตสูงแต่ว่าถ้าไม่ดูแลรักษาตัวเนี่ยจะตายตอนเมียยังสาวก็ต้องรีบไปหามากินมีสิทธิ์เป็นอัมพาตได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ตายน่ากลัวกว่าพี่ดูแลไม่ดีนะฮะก็เขาเรียกว่าทานเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนก็ได้ใช่นอนปากเบี้ยวอยู่น่ากลัวอยู่ครับผมนะอ่ะงั้นเรามาดูเกณฑ์ยตาคุณอารีบัตรประจำตัวประชาชน15691ครับเขาบอกว่าได้เวลาเกษียณแล้วนี่งานถนัดอาจารย์มงกุฎเลยเพราะว่าเมื่อเกษียณแล้วถ้าเลือกอาชีพผิดพลาดจะเหนื่อยทั้งกายและเหนื่อยทั้งจิตใจต้องเลือกอาชีพแทนที่จะแบบว่ามีเงินเพิ่มมากขึ้นอาจจะแบบว่ามีเงินน้อยลงก็ได้นะคุณก็หายไปฉันเลือกจะเปิดร้านกาแฟครับเช้าก็ต้องตื่นกำไรต่อแก้วก็ได้น้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเลือกผิดตั้งแต่ต้นนี่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าบัตรประชาชน15691ดวงนี้ขายกิฟต์ช็อปรวยกิฟต์ช็อปนั้นเน้นเลยนะต้องเป็นพวกกิฟต์หนีบผมหรือว่าของที่ใช้กับผู้หญิงแต่ต้องมีความแวววาวคือมีคิวบิกเซอร์คอเนียมีลักษณะของตัวเพชรปลอมเพชรลายประดับสวยๆชิ้นหนึ่งไม่ใช่20 30บาทละมันจะเป็นชิ้นละ100 1 129 139อย่างเงี้ยแต่กำไรต่อหน่วยเยอะวันนี้ฉันขายได้5ชิ้นได้พันหนึ่งฉันปิดร้านได้แหละก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะว่าสินค้าเป็นสินค้าที่วางอยู่แล้วไม่ต้องไปนั่งปิ้งนั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ทำได้นะเฉพาะคุณอารีเขาเกิดวันที่8พฤษภาคม2514ครับเกณฑ์ดวงเป็นวันสุดท้ายของราศีเมษครับผมเป็นวันสุดท้ายของราศีเมษแสดงว่าดวงนี้เหมาะที่จะย้ายเรือนย้ายร้านครับย้ายแผงไปในที่ต่างเพราะฉะนั้นร้านกิฟช็อปคุณพี่อารีเนี่ยต้องเป็นร้านที่อยู่ในแผงแบบย้ายไปเรื่อยๆเคลื่อนที่ได้หรือเราเรียกว่าออกบูธนั่นเองถึงจะดีนะครับครับผมออกบูธ7วันเมืองทองอีก15วันนอนไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนร้องเพลงคาราโอเกะโยคะดำน้ำตกปลาอะไรก็ว่านไปโอ้จริงๆมันต่างกันมากเลยนะครับอาจารย์กับร้านที่แบบว่าเราไปเช่าที่แล้วอยู่เลยที่เดียวนะนั่นแหละไม่เหมาะกับต่างๆนะคนที่ถึงวัยพักผ่อนอย่างพี่อาลีไงครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับครับผมต่อไปพี่ทองสุกนะครับทองสุกบัตรประชาชน27487ครับหลักที่2เป็นเลข8ครับทำมาหากินด้วยเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะนะครับอาจารย์ผมเดานะฮะว่าน่าจะเป็นแบบว่าหนังแผ่นหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับอยู่ในแผ่นอ่ะก็ตลกแล้วก็ขายไงให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นความสุขใจที่อยู่ข้างเลข7เพราะนั้นเสียงหัวเราะนี่จะเป็นเสียงหัวเราะเก่าๆนึกถึงนะมันจะเป็นร้านนะเข้าไปปั๊บมีแต่เพลงเก่าๆอ่ะเขาเรียกอะไรแม่ไม้เพลงไทยอ่ะนึกภาพออกไหมนึกออกครับเข้าไปปั๊บเปิดทูนทองใจเข้าไปปั๊บเปิดสุรพลอะไรเงี้ยครับผมดวงเนี้ยทำร้านอาหารนะแล้วทำคอนเซปต์นี้อย่างเดียวจะมีแต่ผมสองสีมานั่งกินข้าวครับผมและคุณจะไม่ใช่สีทองสีแดงใช่ไหมครับอาจารย์สีขาวกับสีดำ สีเทาอยู่แค่นี้แหละครับผมแต่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแก๊งมีสัมพันธ์ต่อเนื่องยาวนานก็ขายอาหารเพื่อสุขภาพครับผมก็จะดีครับผมมีสายโทรเข้ามานะครับผมสวัสดีครับคุณเสรีครับสวัสดีครับคุณเสรีครับเงียบอยู่ไหมเอ่ยคุณเสรีครับสงสัยจะมีปัญหานะครับเรื่องสายนั่นเองนะฮะเสรีไปซะแล้วครับผมก็โทรเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับผมงั้นดูดวงคุณเสรีฝากไว้นะฮะก็ไหนๆก็โทรมาเนาะครับผมบัตรประชาชน03268ครับหลักที่2เป็นเลข6ความสามารถในการหาทรัพย์ขายของปลอมไม่รวยต้องขายของจริงของจริงต้องมีรสชาติอร่อยนำเข้าจากต่างประเทศเป็นของเหลวเป็นของจริงเป็นของเหลวโอ้โหมีโจทย์มาแล้วนะหลายตัวแปรเลยใช่ไหมของเหลวแหมน้ำอะไรแบบเมืองนอกอ่ะน้ำผลไม้เมืองนอกเหรอก็ได้นะกาแฟเมืองนอกสรุปเลยแล้วกันขายราเมงครับราเมงแต่จุดขายเนี่ยไม่ใช่เนื้อหรือเส้นราเมงอ้าวจุดขายคือซุปน้ำซุปเป็นของเหลว มาจากเมืองนอกมิโซซุปครับ XO ซุปครับผมหรือว่าซุปเปอร์ซีเคร็ตซุปซุปสูตรลับเฉพาะ
ที่ร้านเรามีอย่างเดียวไม่บอกทำจากอะไรแต่กินแล้วอร่อยเออเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินน้ำซุปเหมือนกันแล้วราเมงอร่อยที่ซุปไม่ได้อร่อยที่ไอตัวเนื้อเส้นเท่าไหร่หรอกครับผมดวงนี้ทำแล้วประสบความสำเร็จปีนี้อายุ37ครับปีที่จะเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่ครับผมเขาเบิร์ธเดย์เมื่อวันที่22พฤษภาช่วงนี้ดวงขุมทรัพย์เปิด5ปีโดยประมาณครับผมทำอะไรรีบทำนะรีบเลยนะฮะอย่างนั้นนะฮะรีบทำแล้วประสบความสำเร็จครับผมอ่ะมาดูคุณเดี๋ยวเล่าก่อนครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมทวงลืมเล่าอ๋อครับผมกำลังเพลินดูที่บอกว่าถ้าแบบว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าสิ่งต่างๆเนี้ยมันคืออะไรมีประโยชน์ในด้านไหนนะฮะใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ก็ตั้งแต่รู้จักพี่ใหญ่มาเนาะครับพี่ใหญ่ก็จะรับรู้ว่าอาจารย์มงกุฎเนี่ยไม่เคยขึ้นเบอร์ในรายการเลยครับผมแล้วก็ไม่สอนไม่เคยขึ้นเบอร์ในรายการแล้วก็ไม่ได้เข้ามารับดูดวงแบบมีเบอร์ขึ้นในรายการอะไรถูกต้องครับส่วนใหญ่ต้องถ้าอยากจะไปดูนี่ต้องแบบว่าสืบหากันนิดนึงใช่สืบหากันนิดนึงอาจารย์จะเรียนต้องสืบหากันนิดนึงอะไรใช่พี่ใหญ่อาจารย์มงกุฎเนี่ยมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ตื่นจนนอนเนี่ยสอนโหราศาสตร์แล้วก็ดูดวง2 อย่างตอนนี้ในคัมภีร์การเรียนทั้งหมด8คัมภีร์เนี่ยครับผมอาจารย์มงกุฎสอนอาจารย์มงกุฎสอนไปแล้ว6คัมภีร์6คัมภีร์งั้นก็เหลืออยู่2คัมภีร์ใช่ไหมครับอาจารย์เหลืออยู่2คัมภีร์ที่ยังไม่ได้สอนอก็คือคัมภีร์ของการเผาใบไม้แล้วดูดวงจากควันโอ้โหก่อกองไฟมาเอาใบไม้โยนวุ้มพอควันขึ้นแล้วดูดวงครับผมแปลว่า1ถึง8คัมภีร์เนี่ยก็เหมือนกับหลักวิชาในการดูดวง8วิชาใช่วิชาเลยใช่ครับผมแล้วก็คัมภีร์ที่7ก็คือคัมภีร์ในการใช้หินอัญมณีเนี่ยในการดูดวงในการพยากรณ์และในการบำบัดรักษาคนนี้ใส่สีนี้บำบัดเรื่องอะไรมีความหมายมีความหมายเรื่องอะไรใส่กี่วันจะหายในวันที่เท่าไหร่ครับอ๋อมีแบบระบุอย่างนี้เลยใช่ไม่งั้นไม่ใช่ศาสตร์วิชาศาสตร์วิชาต้องระบุอย่างนี้ได้ทั้งหมดเนี้ยอาจารย์มงกุฎจะจัดสอนประชาสัมพันธ์ท่านผู้ชมที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็ที่หาผมมานานแต่หาอินเทอร์เน็ตไม่ได้ก็ดูจากทีวีก็คือวันที่25ครับถึงกับ26เดือนหน้าจะอยู่ในบรรยากาศของวันปีใหม่อินเดียครับวันที่23ตุลาเป็นวันปีใหม่อินเดียที่ชื่อว่าวันเกิดพระแม่ลักษมีวันที่เปลี่ยนปีใหม่ครับผมเป็นวันดีเลยใช่เราจะฉลองกันทั้งหมด9วันครับวันที่3เป็นวันที่แรงที่สุดครับผมมีกำลังมากที่สุดอาจารย์มงกุฎจะบรรยายครับวิชาที่1ครับ2 2 3 4 5 6 7 8รวมทั้งวิชาที่มีเฉพาะผมคือวิชาดาวกระจกขั้นสูงสุดก็คือทั้งหมดเลยทุกเล่มเลยที่อาจารย์เคยสอนมาพี่ใหญ่แปลกใจไหมทำไมคนโทรมามีแค่เสียงผมบอกได้เลยบ้านเขาข้างหลังเป็นข้างหน้าเป็นอะไรสุขภาพเป็นอะไรเขาเป็นอะไรหลายคนที่แบบว่าทักแล้วบอกว่าปวดหลังอยู่หรือเปล่าแล้วก็บอกอ้าวอาจารย์รู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ใหญ่เป็นพยานนะว่าผมเคยทำอย่างนั้นมาจริงครับผมไอ้วิชาที่9เนี่ยจะบรรยายในวันนั้นจะบรรยายในวันนั้น2วัน1คืนอยู่กับผมที่ส่วนเพราะว่าเรียนครั้งนี้นี่ได้ครบเลยทุกเล่มเลยนะฮะสถานที่เราเป็นรีสอร์ทครับรีสอร์ทฟ้าใสอำเภอสวนพึ่งราชบุรีครับผม25 26ตุลาคนที่อยากจะไปครับคนที่อยากจะไปผมจะบอกเบอร์แค่2ครั้งครับถ้าคุณอยากไปคุณก็โทรมาได้อาจารย์มงกุฎไม่เคยมาประชาสัมพันธ์นี้เลยถ้าไม่ใช่เรื่องของพ่อแม่เจ้าไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตผมไม่มาถือโอกาสนี้ส่วนใหญ่ก็ไปซื้อทอล์คคุยเป็นเรื่องเป็นราวครับหมายเลขนะครับถ้าคนอยากจะมาเรียนนะถ้าคุณสนใจวิชาสุดท้ายของผม0897694220อีกครั้งนะครับครั้งสุดท้ายนะครับแล้วแต่ดวงชะตาวาสนาของท่านนะครับตรงกับผมหรือเปล่า0897694220เบอร์ยังไม่ได้เปิดเสียงโทรมาเติร์ดเดี๋ยวผมโทรกลับครับผมนะครับคุณปทุมทิพย์มารอแล้วครับผมงั้นสวัสดีคุณปทุมทิพย์ด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโทรจากที่ไหนเอ่ยนนทบุรีค่ะที่ไหนนะครับนนทบุรีนนทบุรีใกล้ๆนี้เองนะครับ คุณปทุมทิพย์ชมจากช่องอะไรครับ49ค่ะ49ชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีค่ะงั้นให้คุยกับอาจารย์เลยครับ0897994220 กำลังจำอยู่โอ้กำลังจำจำไม่ได้นะต้องจดด้วยนะฮะเดี๋ยวลืมจดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณต้องบอกเลขบัตรประชาชนด้วยเสียงคุณเอาแบบดังๆเลยนะอ่ะโอ้บัตรประชาชนอยู่ข้างล่างเนี่ยพอดีขึ้นมาดูหมาเอากับน้องทีมงานได้ไหมคะมันต้องเป็นเสียงคุณเองคุณบอกชื่อนามสกุลด้วยเสียงคุณก็ได้ปทุมทิพย์เตือนเงินค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
วันที่21พฤษภาคมปีขาล2529ค่ะ2529คุณปฐุมทิศชื่อเล่นชื่ออะไรครับฮัลโหลฮัลโหลครับบีค่ะคุณปฐุมทิศชื่อเล่นชื่อว่าอะไรครับค่ะบีค่ะคุณบีค่ะโอเคคลียร์หมายเลขบัตรประชาชนคือ130ครับ990ครับ0223ครับ433ค่ะโอเคครับผมคลียร์ถามคุณปฐุมทิศนิดนึงปัจจุบันคุณทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าประเภทอาหารไหมครับไม่ค่ะทำขายโทรศัพท์เป็นลูกจ้างเขาค่ะโอเคอาชีพคุมทรัพย์หมายเลขหนึ่งในดวงนี้ต้องส่งออกสินค้าประเภทอาหารหรือขายอาหารประเภทซูชิอาหารประเภทปูอัดประเภทของสาหร่ายดวงนี้เป็นดวงที่เหมาะสมกับการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศบัตรประชาชน33นี้หมายถึงคนเอาแต่ใจเป็นคนที่มีพลังอำนาจเหนือคนรักเหนือสามีเป็นอย่างนั้นไหมครับคุณปฐุมทิพย์ครับยังไม่มีแฟนหรอกถ้าคุณมีแฟนนะครับคุณควบคุมแฟนได้ทุกกระเบียดนิ้วเลยดวงนี้เหมาะสำหรับการทำอาหารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือนำเข้ามาครับผมดีขายทาโกดีขายอูด้งดีขายแม้แต่กระทั่งฝอยทองอย่างเดียวก็ยังดีเป็นอาหารยวนคุณปฐุมทิพย์ไม่มีทุนเลยค่ะอาจารย์แล้วแบบจะมีโอกาสได้ไปอยู่เมืองนอกไหมคะมีครับดวงคุณมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศเราเลยครับมันเป็นดวงต่างประเทศถึงเราจะแบบว่าพยายามดิ้นรนหรืออะไรเนี่ยก็จะมีคนมาชักชวนอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เขาจะเดินมาหาโอกาสเรื่องเมืองนอกมาให้คุณตลอดเวลาเลยนะขนลุกเลยค่ะอาจารย์อยู่ๆก็ขนลุกคนลุกทำไมอ่ะไม่รู้เขาพูดอย่างนี้ไหมคะลูกมันคาดหวังนะคะคาดหวังอยู่นะก็ขอให้ได้ไปตามดวงเดินตามดวงดีอยู่แล้วอย่าดุกับแฟนมากแค่นั้นขอข้อเดียวรับรองดีนะค่ะอาจารย์ค่ะถ่ายข้อพอดีตอนนั้นพี่สาวโทรมานะคะแล้วทีนี้อาจารย์เคยแนะนำพี่สาวว่าขายของร้อนขายโทกิอะไรขายกระทะร้อนใช่ไหมคะพอดีเกี่ยวกับพวกก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากาแฟนี่เกี่ยวกันไหมคะอาจารย์ปฏิบัติได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวหรือกาแฟก็ได้เช่นกันปฏิบัติได้เลยขอให้ไอควันมันขึ้นตลอดนะอ๋อเกี่ยวกับควันนี่ขึ้นตลอดใช้ได้เลยได้เลยนะหมดเวลาแล้วนะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ขอบคุณมากครับผม2220ค่ะขอบคุณครับจำหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ได้ด้วยนะครับเขารักผมนะเขามีศรัทธาในผมแล้วครับผมงั้นช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวนี่สักนิดนึงพักไว้หน่อยครับผมยกแล้วยกแล้วยกแล้วพลิกชีวิตบรรพันธ์นะครับขึ้นแล้วยกแล้วยกแล้วแจก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 ส่งมาตั้ง 1,000 แน่มีต่อแท้สู้มันทุกอย่างทุ่มเทเส้นทางบุญกับผลพลิกชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทองพักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆอีกมากมายขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสวนสวรรค์ผลิตภัณฑ์ดิออร่าสลิมเพอร์เฟกต์หุ่นสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์เดอะซีเคร็ตพลัสเคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของวีเจวุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ซีเคร็ตบีกินความนักไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์โอไวท์ขาวกระจ่างใสหุ่นดี
ไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ไตรลาทีน่าจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจน Q10 Plus อาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์พราสเบอรี่ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลินจึงมินดูแลตัวเองด้วยลินจึงมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครออนแอร์เปิดความใสกระชับผิวสวยสกัดจากธรรมชาติปราศจากน้ำหอมเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเจลใสรับดวงตาลดริ้วรอยและถุงใต้ตามิราเคิลเซรั่มกระชับผิวหน้าขาวใสออร่าไวท์เซรั่มเพื่อใบหน้าขาวและขาวยิ่งขึ้นสารสกัดจากดอกทานตะวันลดอาการอักเสบของสิวโฟมล้างหน้าออร่าไวท์จากปกติ 3,600 บาทโปรโมชั่นสุดคุ้มเหลือเพียงแค่ 2,200 บาทสั่งซื้อตอนนี้รับครีมกันแดดฟรีที่หมายเลข0955709889 0957509สุดยอดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนสินค้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้กับดีออร่าสลิมเพอร์เฟกต์หุ่นสวยผิวใสภายใน7วันเป๊ะทุกสถานการณ์กับโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1กล่องถามฟรีอีก1กล่องและไม่พอรุ่นรับสร้อยคอทองคำพร้อมจี้ดีออร่ามากกว่า10เส้นจับแจกจริงทุกเดือนสนใจโทร02-975-8008และ086-55ตัวตามด้วย75นะคะครับกลับเข้ามาในช่วงนะครับพยากรณ์ชีวิตกันแล้วนะครับผมอาจบอกแล้วนะครับผมนี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมพลิกชีวิตวัลพันธ์นะฮะอย่าลืมรีบส่งกันเข้ามานะครับผมพิมพ์ว่าพลิกชีวิตวัลพันธ์นะครับจากช่องอะไรนะครับแล้วก็ส่งชื่อมาด้วยแล้วกันนะครับผมครับผมยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับอาจารย์ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเหตุมากผลก็มากครับผมเราทำการสุ่มนะครับเรื่องมาหนึ่งท่านนะฮะใช่แล้วก็ที่สำคัญคือต้องตอบคำถามของเราให้ได้ด้วยนะถึงจะได้นะครับดูช่องอะไรสโลแกนอะไรครับผมแล้วใครจะตั้งคำถามเราวันนี้ก็วันนี้ทีมงานเราเยอะแยะครับอาจารย์โอ้โหเต็มห้องไปหมดเลยนะฮะเอาง่ายๆแล้วกันอยากให้ท่านผู้ชมได้ง่ายๆ 1,000 บาทยุคนี้นะเยอะเหมือนกันนะหาได้ง่ายๆแบบนี้นะฮะหาได้ที่ไหนนะฮะมาดูดวงคนง่ายๆดีกว่าครับผมบัตรประชาชน2279ครับท่านนี้ไม่ส่งชื่อไม่ส่งอะไรมาเลยบอกแต่บัตรประชาชนมันง่ายเลยครับอาจารย์ไม่ส่งอะไรมาเลยบัตรประชาชนมีแต่บัตรอย่างเดียวแล้วก็ถามเลยว่าเรื่องธุรกิจคือท่านที่มีบัตรประชาชนหลักที่2เป็นเลข7ดูบัตรตัวเองก็ได้นะครับหลักที่2นับจากข้างหลังเป็นเลข7ครับคนพวกนี้ห้ามทำงานหนักเขามาพร้อมกับเอ็นข้อที่เสียหายคือทำนี่นิดแขนพลิกทำนี่หน่อยเจ็บหลังทำแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีนั่นเองใช่คือป่วยง่ายในเรื่องของการงานแต่พอ2มาอยู่ข้าง7เนี่ยงานนั้นต้องแช่น้ำและงานแช่น้ำแช่น้ำแต่ว่าไม่ใช่งานหนักด้วยไม่ใช่งานหนักด้วยครับผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นเราไปแช่แน่เลยนะฮะอย่างนั้นใช่ไหมครับเอาอะไรไปแช่ดีนะแช่แล้วมันยิ่งสวยแช่แล้วมันยิ่งดีเพราะ9เนี่ยหมายถึงคุณภาพสูงสุดครับผม9นี่คือเฮงคือสวยงามโอ้ถ้าบอกสวยงามผมจะนึกไปถึงตาครับอาจารย์ตาสวยงามอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์สมมติว่าสร้อยเราไม่สวยเงี้ยเอาไปแช่น้ำแล้วหยิบขึ้นมาสวยโอ้โหเราเรียกเลยเป็นการล้างเหมือนล้างสร้อยต่างๆนั่นเองนะเครื่องประดับต่างๆนะครับบรรลุแล้วบรรลุตบมือแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับอาจารย์ครับผมมี2แนวครับท่านผู้ชมก็คือถ้าเป็นแนวเอารวยเอารวยแบบสเกลใหญ่ครับผมทำโรงชุบอ๋อโรงชุบเลยโรงชุบชุบเงินชุบทองชุบที่มันเคยลอกเคยดำเคยอะไรอย่างนี้ไปแล้วนะใช่ก็เรียกโรงชุบก็จะมีเยอะย่อยไปว่าชุบงานชุบแบบเครื่องมือแบบเล็กๆกับงานชุบเครื่องมือไฟฟ้าใหญ่เลยอันนี้ถ้าเครื่องไฟฟ้าใหญ่ก็หนึ่งแสนขึ้นไปครับถ้าเล็กๆก็สองสามหมื่นตั้งได้แต่อันเนี้ยสำหรับคนมีตังสองสามหมื่นใช่ไหมครับถ้าเรามีตังไม่กี่พันให้ทำน้ำยาล้างเครื่องเงินขายแต่ก็อย่าไปทำเพราะว่าเสียเวลาอ้าวเหรอครับผมรับซื้อมาแล้วเอาไปตั้งเคาน์เตอร์ไปตั้งโต๊ะเลยครับผมรวดเร็วว่องไวสวัสดีครับท่านแล้วข้ามีแหวนไหมมีสร้อยไหมมีไหมเราเดี๋ยวจะล้างให้ดูเน้นเรื่องของการพูดคุยการโฆษณาเนี่ยผมจะล้างให้ดูนะอันนี้มันสกปรกนะล้างล้างล้างเ
พี่เห็นไหมมันล้างได้ดีมากขวดละ90บาท3ขวด200ทำอย่างเงี้ยครับผมไม่ต้องทำเองเลยไม่ต้องแบบไปผลิตเองนะเอามาขายเลยดีกว่าแต่ถ้าผลิตเองผมว่าไปทำโรงชุบดีกว่าเงินผลิตเป็นหมื่นเราไปซื้อเครื่องชุบอยู่ได้ยาวๆหากำไรได้ยาวๆดีกว่าครับผมมาดูเห็นภาพครับผมยังนึกถึงพออาจารย์พูดถึงผมอยากจะเอาสร้อยผมไปล้างเลยนะผมมีสร้อยที่บ้านอยู่เหมือนกันมันจะมีโต๊ะตามงานเอ็กซิบิชันเนี่ยจะมีคนทำแบบนี้แล้วก็จะมีคุณป้าๆเนี่ยยืนมุงกันเอาล้อล้างบ้างล้างบ้างล้างฟรีแต่สุดท้ายก็ซื้อน้ำยากลับพอซื้อมาถึงใช่ไหมไม่ใช่เพราะซื้อไปหลายว่างไว้นึกถึงพออาจารย์พูดถึงนี่ผมนึกถึงน้ำยาที่บ้านผมเลยนะว่าผมซื้อไว้ผมยังไม่ได้ขัดเลยแต่คนขายได้ขายไหมได้ขายครับเออนั่นไงได้ตังค์แล้วเรียบร้อยต้องนะฮะอ่ะมาดูคุณอัคเดชบ้างครับอาจารย์ครับผมครับผมคุณอัคเดชเกิดวันอังคารที่1ตุลาคม2534ครับบัตรประชาชน41693คนนี้บัตรประชาชนแทงเข้ามาหลักที่2เป็นเลข9ครับผมแทงเข้ามาเลยนะครับแทงเข้ามาเลยหมายถึงมีชีวิตบุญกุศลอยู่กับการเสี่ยงทายแหมพอยิ่งพูดยิ่งแบบว่าแทงเลยไหมแทงนึกถึงแบบว่าช่วงต้นเดือนกับช่วงกลางเดือนเลยครับทีนี้ถ้าเป็นงี้ต้องเปิดดาวกระจกแล้วครับผมบัตรประชาชนหลักที่13 12และ11เป็น110ครับคนคนนี้เป็นวรรณกษัตริย์คนคนนี้จะไม่มีวันจนจะแต่งตัวดีจะใช้ของแบรนด์และที่สำคัญที่สุดถ้ารับราชการจะดีมากแต่ทั้งพูดทั้งหมดนี้นะจะดียิ่งขึ้นไปถ้าเลิกเล่นการพนันทุกชนิดห้ามเอาพระเกศของตัวเองมาใช้ในการพนันครับจะได้เงินเยอะในช่วงแรกและชิบหายในช่วงหลังถ้าเป็นพวกการพนันใช่เขาจะมีดวงสอดคล้องเรียกว่าลัคกี้ในการเล่นการพนันโอ้แต่ดวงอย่างนี้เฉพาะช่วงแรกผมว่าดวงอย่างนี้เนี่ยอันตรายมากนะครับเพราะว่าเล่นแล้วได้เงินช่วงแรกอ่ะติดใจไงครับอาจารย์นึกว่าเราแบบเป็นคนดวงดีในเรื่องของอย่างนี้ใช่เลยพี่ใหญ่เพราะนั้นผมต้องเตือนเลยถ้าหลักที่2เป็นเลข9คู่กับหลักที่3เขาเป็นคนน่ารักพูดจาดีและผมพาพนันเลยคนเนี้ยหล่อหล่อเลยมีความเป็นคาแรคเตอร์ที่ดึงดูดอาจจะไม่หล่อเหมือนพี่ใหญ่ครับผมอาจจะไม่หล่อเหมือนพี่ชินสุเรศแต่มีความดึงดูดแน่นอนมีเสน่ห์มีเสน่ห์แน่นอนตรงนี้ครับผมน่าจะดีกว่าหน้าหล่อแบบนี้นะผมว่าอาจจะหล่อกว่าท่านก็ได้นะครับผมอันนี้ดีนี่ดีอยู่นะเกณฑ์ชะตาก็41693ดาวกระจกยืนยันวรรณกษัตริย์แน่นอนตรงนี้ครับผมมาดูทางนี้บ้างเขาจะน้อยใจและครับคุณซุยเฮียงคุณซุยเฮียงครับผมเซียงหลิวครับนี่วันก่อนอยากจะเรียนภาษาจีนเดินเข้าไปถามเขาเขามาถึงแล้วก็นี่ฮาวฟังอยู่ครึ่งชั่วโมงหนาวมากเลยทำไมครับอาจารย์คือหนาวว่าเราจะเรียนรู้เรื่องเราอายุมากแล้วฟังแล้วก็ไม่เรียนดีกว่านะมาคุณซุยเฮียงเซียงหลิวบัตรประชาชน33091นะครับผมบัตรประชาชนแทงเข้ามาอีกแล้วเห็นเปล่ามีเลขท้ายเหมือนกันเลยหลักที่2เป็นเลขอะไรมี9ครับ9 9ครับผมห้ามเล่นหวยเหมือนกันเลยหลักที่2เป็นเลข9แต่ดวงของคุณอัคเดชเนี่ย9ติดกับ3ครับไม่มีปัญหาเพราะเขาเอาตัวรอดได้แต่9ติดกับ1เนี่ยถ้าลูกสาวเป็นคนโตนะถ้าคนโตเป็นลูกสาวนะห้ามเด็ดขาดลูกสาวจะแยกเรือนออกไปอยู่ไกลๆถ้าคุณไม่หยุดเล่นหวยเขาจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วช่างครับจอนแก่ๆไปจะอยู่แบบเงาๆอ่ะโอ้ยงั้นเขาเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับการพนันอบายมุขต่างๆเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเลี่ยงไปเลยดีกว่าใช่นะคุณพี่สวยเฮียงนะครับผมหลักที่2ของเราเลข9แล้วอยู่ติดเลข0ด้วยครับมีโอกาสเจ็บหนักได้ถ้าได้เยอะเป็นเจ้ามือแต่เวลาเจ็บหนักก็เจ็บจุกก็อักแทงข้างหลังทะลุข้างหน้าเลยงั้นสบายๆแบบไปกลางๆดีกว่าไม่เล่นเลยเออไม่เล่นเลยไม่เจ็บด้วยอาชีพที่เหมาะสม330คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับพลังงานครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็ได้ที่กินแล้วได้พลังงานเช่นน้ำนมข้าวสารข้าวสุกข้าวเหนียวข้าวกล้องเนี่ยพวกนี้เราเอามาทำเป็นถุงๆนะแยกชนิดแล้วก็ทำแพ็กเกจิ้งให้สวยๆครับแล้วก็มีตัวเลขโทรสั่งได้4ตัว อย่างยกตัวอย่างนะโทรสั่งได้เช่น1577ครับผมของเราก็จะเป็น1999เอาข้าว2ถุงค่ะครับเอานินสุวรรณ2ถุงค่ะเอาหอมมะลิ2ถุงค่ะข้าวกล้อง7ถุงค่ะแล้วมีมอเตอร์ไซค์ไปส่งคุณซุยเฮียงทำได้เลยอ๋อเป็นแบบว่ามีแบบเดลิเวอรี่นะฮะแล้วก็แบบว่าเป็นสิ่งที่ให้พลังงานกับร่างกายใช่บัตรประชาชนหลักที่13 12 11 7 3และ1รวมกันได้
731111ครับผมวันนักษัตริย์อีกเหมือนกันแต่พี่สุเฮียงฟังไว้จำดีๆเลยนะครับบรรดาอัญมณีเครื่องประดับทั้งหมดทัพทีมอะไรที่มีอยู่เอามาล้างให้ทันวันศุกร์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้เอามาล้างให้ก่อนพรุ่งนี้พระอาทิตย์ก่อนจะตกดินเพราะอะไรต้องเป็นพรุ่งนี้ครับอาจารย์ล้างให้หมดเลยพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ก่อนจะถึงวันปีใหม่อินเดียถ้าได้เคลียร์เครื่องประดับวันนี้ครับผมแล้วก็เคลียร์ครั้งวันที่21เดือนหน้าครับเฮงทั้งปีเลยโอ้โหเฮงทั้งปีมีผลด้วยนะฮะอย่างงี้นะเครื่องประดับต่างๆนะครับผมใช่นับไปนับมาแหวนว่าหายไปไหนครับผมนะบางทีก็ว่าเช็คดูหน่อยนะครับผมจะดีอ่ะอีกสักหนึ่งท่านนะครับคุณกิตแล้วกันครับผมเกิดวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมครับ2512ปีรกาครับผมถามเรื่องอาชีพมาครับสองห้าหนึ่งสองใช่ไหมครับผมโอ้ทำไมครับอาจารย์ดูหนักใจนะฮะไม่หนักใจครับผมทำความงามก็ดีอยู่แล้วเป็นผู้เรียนรู้โหราศาสตร์ก็ดีอยู่แล้วท่านทำทุกอย่างถูกต้องแล้วทำให้มันสุดๆก็แค่นั้นเองอาชีพท่านเนี่ยทุกอย่างเข้าที่อยู่แล้วสามีก็รักทุกอย่างก็เข้าที่ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะเดินหน้าให้มันเต็มที่ครับผมอยู่กับการช่วยเหลือคนตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นยังไงก็ไปตามนั้นครับผมใช้ดาวกระจกครับมันไปเจอลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนั่นเองอ๋อแต่ว่าบัตรประชาชน615เป็นหลักฐานครับว่ายังไงดวงเนี้ยหลักที่3เป็นเลข6อยู่กับความงามหลักที่2เป็นเลข1อยู่ความเป็นผู้นำเขาเป็นโอนเนอร์เจ้าของธุรกิจหลักที่1เป็นเลข5เขาเป็นผู้ที่พร้อมจะบอกสอนปากเปียกแปลกแฉไม่เคยเหนื่อยเพราะนั้นเขาเป็นคนทำธุรกิจความงามเขาเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่ที่สัมผัสได้คือสัมผัสถึงพระแม่ลักษมีในดวงนี้น่าจะเป็นลูกศิษย์ผมคนใดคนหนึ่งนะนั่นเองนะฮะก็บอกเลยว่าที่มีอยู่ในตัวดีอยู่แล้วที่ทำอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะฮะอาจารย์ปิ้งปิ้งครับผมปังปังอาจจะแบบมันเช็คสักนิดนึงนะฮะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเจ๋งเจ๋งก็ยังเจ๋งอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเอาละครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันต่อนะฮะช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับออนแอร์ครับผมเปิดความใสกระชับผิวสวยครับสกัดจากธรรมชาตินะครับปราศจากน้ำหอมเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายครับเจลใสนะครับนี่เขาจะทารอบดวงตาลดรอยหมองคล้ำนะครับลดริ้วรอยนะครับรอยตีนกานะครับแล้วก็ถุงใต้ตาด้วยนะครับแล้วก็จึงจะมีMiracle Serum นะครับผมกระชับผิวหน้านะครับขาวใสไร้ริ้วรอยนะครับแล้วก็มีออร่าไวท์นะครับเซรั่มนะครับเพื่อใบหน้านะครับขาวแล้วก็ขาวยิ่งขึ้นอีกนะครับสกัดนะครับจากดอกทานตะวันนั่นเองนะครับทาก่อนนอนนะครับลดอาการอักเสบนะครับของสิวนะครับผมแล้วก็ยังจะมีโฟมล้างหน้านะครับออร่าไวท์นะครับทั้งหมดนี้นะครับจากราคาปกตินะครับ 3,600 บาทนะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับลดเหลือเพียง 2,200 บาทเท่านั้นครับสั่งซื้อเลยตอนนี้นะครับรับครีมกันแดดไปอีกด้วยนะครับมูลค่าถึง690บาทฟรีไปเลยนะครับโทรไปเลยนะครับที่เบอร์ครับ0955709889ครับและก็อีก1เบอร์นะครับ0957509889ครับนี่นะครับผมขอบคุณนะครับดีออร่าสลิมเพอร์เฟคครับผมหุ่นสวยผิวสายภายใน7วันครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนครับสินค้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้นะครับเป๊ะทุกสถานการณ์ครับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับซื้อ1กล่องแถมฟรีอีก1กล่องครับในราคา 2,000 บาทครับโทรไปเลยครับที่เบอร์029758008ครับและอีก1เบอร์นะครับ0865555575นั่นเองครับแล้วกลับมาพบกันนะครับต่อแท้สู้มันทุกอย่างเส้นทางบุญกับโหนพลิกชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสส์บุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทองพักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทาง
พร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสวนสวรรค์ผลิตภัณฑ์ The Aura Slim Perfect หุ่นสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์ The Secret Plus เคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของ VJ วุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ Secret Begin ความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์ O-White O-White ขาวกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ไตรลาทิน่าจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจน Q10 Plus อาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์พราสเบอรี่ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจึงมินดูแลตัวเองด้วยลิ้นจึงมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครสุดยอดเครื่องสำอางทองคำขายดีอันดับหนึ่งทางเคเบิลทีวีรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โปรโมชั่นพิเศษ Beauty First Perfect Set ลดปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำปกติราคา 6,800 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่ 2,890 บาทสนใจติดต่อ02-688-6999ไอเรื่องท้อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมก็อยากเตือนลูกหลานเหมือนกันมันเพราะอะไรอยากท้อมันคิดยังไงมันคิดถึงหรือยังก็เหมือนที่คนเรายังไม่ตายใช่ไหมยังมีความหวังคนไม่มีความหวังนี่คือคนตายไปแล้วหมดใช้ไม่ได้แล้วนะมาอยู่ตรงนี้เห็นแกขายประจำเช้าเย็นเช้าก็ไปเย็นก็ไปป้าก็ต้องสู้ทำนี่มาแล้วก็ต้องทำแต่สู้เขาไม่ได้หรอกสู้แกไม่ได้เห็นเขาเดินไปเดินไอ้ขี่กระยานกลับไปกลับมาอย่างนี้นะเห็นเขาแล้วก็อยากสู้ชีวิตเหมือนเขาเลยเพราะว่าแขนขาเขาก็ยังไม่มีก็เลยเนื่องว่าตัวเองก็มีแขนขาเต็มอย่างนี้ก็เลยไม่อยากยอมแพ้ก็มีท้อเหมือนกันแต่เห็นเขาเดินผ่านไปมาทุกวันก็เลยต้องสู้มีเรื่องเหมือนกันแต่เขาสู้กับเราอีกอย่างสมมติว่าถ้าตัวเองไม่ครบก็คงจะสู้เหมือนเขานั่นแหละก็อยากสู้เหมือนเขาอะไรครับเชิญเลยเต็มปีว่าเต็มปีจะเป็นกล้วยไม้เต็มปีมันมีเป็นบางวันนะครับดอกไม้ทำตามดอกไม้มันมานะครับดอกไม้เปลี่ยนเป็นกุหลาบดอกไม้มันเป็นยังไงกับดาวเรืองอะไรอย่างนี้ไอตุ่มไหมอภิบาลที่นี่เนาะจ้ะเอาแบบไหนดีคะแบบนี้30บาทเองค่ะเอาเลยครับเชิญเลยครับผมสองอันเนาะไปอันไม่ได้ล้วนไปอันหนึ่งขาวล้วนลุงจ๋าหนูก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้2แล้วก็อันนี้3ค่ะลุงค่ะพี่เขาซื้อ3เอาเขียวไหมต้นไม้เขียวสวยนะเดี๋ยวหนูพรีเซนต์ให้ดูก่อน ไม่เหมือนใครนะคะพี่ จำปีอีกต่างหากเป็นเท่าไหร่คะลุงค่ะสีนี้ด้วยเราต้องขายสีข
ขอบคุณครับผมสุขดีครับขอบคุณค่ะสุขดีครับผมแล้วพี่เขาไม่เขาให้ลุงเลยอ่ะลุงเอาเป็นดอกไม้วิ่งไปให้เขาไหมอ่ะก็ว่าแต่เพื่อนนะบางทีฮะลุงว่าแต่เพื่อนนะว่าแต่เพื่อนเพื่อนหนูนะโอ้หนูไม่ใช่เพื่อนหนูคนรู้จักกันหนูไม่มีเพื่อนเป็นต่างชาติอ่ะหนูมีเพื่อนแต่ประเทศลาวเหนื่อยไหมเหนื่อยหิวข้าวไหมคะหิวน้ำไหมไม่หิวถามอะไรก็ไม่หิวสักอย่างเลยลุงอ่ะพวงมาลัยไหมคะอุดหนุนลุงค่ะลุงสู้ชีวิตนะคะอันนี้อ่ะครับลุงคุณเท่าไหร่20 บาทครับอันนี้30เอาถุงไหมครับถามพี่คิดหน่อยพี่ไม่ได้เหนื่อยเหมือนกันอ๋อเหรอไม่เอาถุงหรอครับพี่อาลุงขาขอบคุณครับผมขอบคุณนะคะที่ช่วยลุงนะคะอร่อยไหมลุงเย็นมือไหมถ้าเย็นบอกนะหนูถือให้พวงมาลัยครับพวงมาลัยครับพวงมาลัยไหมคะอุดหนุนลุงค่ะพี่พี่พุ่งแน่แป๊ซี่อ่ะย้อนแสงแม่กระสุนเสื้อสีขาวเพื่อครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวของลุงมดนะครับที่บอกว่าต้องบอกว่าสู้ชีวิตมากเลยนะฮะแม้ว่าร่างกายของลุงนะครับจะแบบว่าไม่มีแขนไม่มีขาตั้งแต่กำเนิดเลยนะฮะแต่ว่าคุณลุงเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าคำว่าท้อเลยนะฮะแล้วก็ยังมีกำลังใจมากกว่าคนที่มีอวัยวะในร่างกายเนี่ยครบ32ซะด้วยนะฮะแล้วก็ยังเป็นนะครับแรงบันดาลใจนะครับเป็นเขาเรียกว่าความหวังให้หลายๆคนนะที่แบบว่าพอเห็นลุงแล้วลุงยังสู้แล้วก็ยิ้มได้เนี่ยแล้วก็ลุงไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครนะครับแล้วก็ยังจะให้ความช่วยเหลือกับคนรอบข้างอีกต่างหากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของลุงมดนะครับก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับลุงมดด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมทำบุญนะครับก็ง่ายๆเลยครับแค่ส่ง SMS นะครับมาสอบถามอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกว่า1 บาทกับ 5 สตางค์นะครับให้กับเคสในแต่ละเดือนของเรานั่นเองนะครับผมเอาละครับผมในช่วงของคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณแพทพาเบอรี่นะครับผมโอไวท์นะครับดีออร่าสลินเพอร์เฟกต์นะครับหลินเจอร์มินด้วยนะครับที่สนับสนุนในช่วงนี้ครับผมช่วงนี้เนาะอาจารย์ถืออะไรครับอาจารย์อาจารย์ถืออะไรอยู่ครับดาวรัศมีที่ท่านผู้โชคดีได้วันนี้นะก็เดี๋ยวอธิษฐานก่อนครับผมเดี๋ยวหาว่าไปแล้วไม่ได้อธิษฐานไปแล้วรู้สึกไม่ดีเนาะในมือนี่นะโอมวักรตุนดุมหากายสุริโกติสมัประภานิรวิกนัมกุรุเมเดวาสรวดาเยชูสรวดาโอมมหาลักษมีจวิตมหีวิชนุปฏิจดีมหีตันโนมหาลักษมีพระโจตยาโอมอุลกวาหินีนมหาโอมวิชนุปริยาเยนมหาOm Adi Lakshmi Namaha Om Mahalakshmi Namostu Te Namaskaromi ก็ครับผมให้ท่านผู้ชมที่ได้2อันนี้ประสบความสำเร็จครับชิ้นแรกสีชมพูออกแดงก็เรื่องความรักเรื่องความรักชิ้นที่2ออกเขียวก็เรื่องโชคดีไม่รู้ตัวนะโอ้โหแบบว่าไม่รู้นู่นรู้ตัวเลยนะครับมีโชคเข้ามาเรื่อยๆเลยนะฮะมาอะไรบ้างครับผมท่านที่จะได้นะครับรับดวงดาวรัศมีนะครับเรื่องของความรักนะครับนั่นก็คือเบอร์081ครับ836โหนพลิกชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็อีก1ท่านนะครับที่จะได้นะครับรับดาวรัศมีนะครับในเรื่องของโชคลาภนะโชคดีไม่รู้ตัวเลยนะฮะนั่นคือเบอร์093889โหนพลิกชีวิตนั่นเองครับผมก็มี2ท่านได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละครับผม
คุณนัทเนาะครับมาตามนัดเลยมาตามนัดกันเลยทีเดียวขอให้ตอบได้ขอครับผมนี่นะฮะคำถามนะครับพลิกชีวิตวรรณพันธ์พลิกชีวิตวรรณพันธ์นะครับผมคุณนัทครับค่ะสุ่มมาแล้วเจอแล้วคุณนัทอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเอาเลยพี่ใหญ่ตามที่เรานัดกันไว้ครับผมคุณนัทครับพร้อมหรือยังเอ่ยค่ะพร้อมแล้วนะครับไหนบอกสโลแกนนะครับของพลิกชีวิตวรรณพันธ์ให้เราได้ฟังหน่อยครับผมพลิกชีวิตวรรณพันธ์ชมจากช่อง49ค่ะ49นะครับผมอ๋อ49โอเคดูมานานยังดูมานานยังสักพักแล้วค่ะสักพักหน่วยเดือนหน่วยปีเดือนหน่วยเดือนโอเคแล้ววันนี้ได้ดูตั้งแต่ต้นรายการหรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะใช่วันนี้ดูเอาละพี่ใหญ่จัดเลยครับครับงั้นคำถามในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะไปทำบุญนะฮะไปทำเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องทำน้ำให้สะอาดนั่นเองระบบน้ำดื่มระดับหมู่บ้านครับผมให้กับโรงเรียนและท่านผู้ยากไร้นะครับผมอยากจะถามว่าที่เราเคยบอกไปว่าไอ้เครื่องกรองน้ำเนี่ยครับที่ทำ ระบบนี้ระบบนี้มันมีราคาค่อนข้างสูงมันอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมราคาเท่าไหร่ครับ 2,700,000 ค่ะโอ้โหแต่ยังไม่จบถือว่าผ่านไป1ขั้นแล้วนะครับผ่านไป1ขั้นเรามี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับอีกนิดเดียวนะครับแล้วยังขาดอีกเท่าไหร่เอ่ยจาก 2,700,000 เนี่ยต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่ใช่ตอนนี้ 2,700,000 เนี่ยต่อลงมาเหลือราคาเท่าไหร่ใช่ครับผมจาก 2,700,000 เนี่ยตอนนี้ไปมีท่านผู้ใจบุญช่วยจนราคาลดลงมาเหลือที่เท่าไหร่ครับ100,000ป่ะคะถูกอีกแล้วถูกต้องครับผมถือว่าเป็นคำตอบแล้วกันนะแล้วข้อสุดท้ายคำถามสุดท้ายนะครับครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าชื่อของบริษัทผู้ที่ใจบุญนะครับที่จะมาทำเครื่องกรองน้ำให้กับเราเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นชื่ออะไรเอ่ยบริษัทอควาทิปเมนต์ป่ะคะโอ้โหทำไมจำได้หมดเลยอ่ะเพราะจริงๆแล้วเป็นคำถามแบบว่าไม่ง่ายแบบเมื่อวานเลยนะครับผมต้องฟังเหมือนเมื่อวานเลยใช่ไหมเหมือนกับเมื่อวานด้วยนะฮะแต่ว่าท่านเมื่อวานก็แบบตอบไม่ถูกไงผมก็เลยซ้ำอีกสักทีหนึ่งดูซิว่าเอ๊ะจะมีใครฟังเราอยู่หรือเปล่านะมีโลกนี้ยังมีคนมีตังค์ 1,000 บาทครับผมงั้นผมก็ต้องยินดีกับคุณนัทด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมได้รับรางวัลกันไปนะครับพลิกชีวิตวรรณพันธ์ง่ายๆแบบนี้เองนะเลยเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับก็ชมรายการของเราตั้งแต่ต้นนั่นแหละนะฮะเพราะว่าคำตอบมันก็อยู่ในทุกวันเรามี6วันได้สัปดาห์ละ 6,000 อู้โอ้สบายเลยนะสบายเลยค่าขนมแหม4สัปดาห์ 24,000 แต่คงไม่ได้ทุกวันทุกท่านคงไม่ได้แบบว่าเป็นคนเดียวกันหมดทุกวันหรอกนะเชื่อไหมล่ะแต่ก็มีซ้ำเหมือนกันนะใส่ดาวแล้วโทรมาได้ตังค์แน่เพราะเราสุ่มอยู่แล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะใครที่จะแบบว่าเป็นผู้โชคดีนะฮะในแต่ละวันนั่นเองใช่ครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีครับครับผมเน้นย้ำท่านผู้ชมนิดนึงว่าอาจารย์มงกุฎกำลังจะเข้าสู่การสอนครั้งสุดท้ายการสอนครั้งสุดท้าย 25-26 เดือนตุลาคมแล้วก็จะมีการพักการสอน10เดือนครับให้ลูกศิษย์นั้นค้นหาตัวเองครับแล้วก็ไม่มีการเปิดคอร์สสอนอะไรที่คุณจะมีโอกาสได้เรียนใน 25-26 ตุลาเราจะพาคุณไปนอน1คืนที่รีสอร์ทฟ้าใสในบรรยากาศสบายๆครับผมแล้วผมจะไล่เรียงวิชาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ผมเรียนตอนอายุ15ครับจนถึงวิชาสูงสุดวันนี้ถ้าใครอยากจะเรียนก็โทรมาได้ครับนี่เป็นวันเดียวที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโอ้โห0897694220ครับผมโชคดีนะครับทุกท่านครับเบอร์อะไรนะครับอาจารย์0897694220ครับผมแหมผมความจำไม่ค่อยดีครับต้องถามซ้ำสักนิดนึงครับผมดีครับก็ครบถ้วนกระบวนความนะฮะหลายท่านก็มีเค้าเรียกว่าความสุขกันไปจากเขาเรียกว่าคำถามนะฮะที่เราได้ตอบกันไปแล้วนะฮะครับผมอ่ะงั้นหนพลิกชีวิตนะครับของเรานะครับก็มีทุกวันแบบนี้แหละครับผมจันทร์ถึงเสาร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนะครับเป็นวันเดียวเองวันอาทิตย์วันเดียวนั่นเองครับผมมีได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ครับแล้วก็วันศุกร์ก็เอ๊ะวันเสาร์วันอาทิตย์
วันเว้นวันอาทิตย์จันทร์ถึงเสาร์เว้นวันอาทิตย์เว้นวันอาทิตย์ไปหนึ่งวันนะครับผมเว้นวันอาทิตย์อาจารย์มงกุฎมาทุกวันพฤหัสครับผมเดือนหน้าวันหยุดธนาคารไม่มา23ตุลาครับผมวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็ยังมีรายการอยู่นะครับคุณผู้ชมก็ติดตามชมแล้วกันนะครับอยากจะสอบถามเรื่องอะไรนะฮะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์มงกุฎแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่มาชมรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะฮะใช่ครับพี่ใหญ่ขอบคุณพี่ใหญ่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท้อแท้สู้มันทุกอย่างทุ่มเทใจและกายฝ่าฟันกว่าจะถึงวันที่เราเคยฝันเหนื่อยล้าเหงื่อหยดไหลไม่เป็นไรใจยังแข็งแกร่งจะขอเป็นดาววับวาวส่องแสง